สาธุสาธุสาธุเปิดเผยความจริงของรอยพระพุทธบาทว่าทำไมถึงมีขนาดใหญ่ทางที่เท้าของพระพุทธเจ้ามีขนาดปกติเพิ่งได้รู้ก็วันนี้นี่แหละจ้ะเชื่อว่าคนที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายคงจะเคยสักการะบูชารอยพระพุทธบาทอย่างแน่นอนซึ่งเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าแต่ที่หลายคนยังคงสงสัยคงจะงงว่าทางที่พระพุทธเจ้ามีขนาดเล็กแต่ทำไมรอยพระพุทธบาทถึงได้มีขนาดใหญ่วันนี้เราจึงมาไขข้อข้องใจสงสัยที่ชาวพุทธทั้งหลายอยากจะรู้และสาเหตุที่รอยพระพุทธบาทใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากอะไรรอยพระพุทธบาทเนื่องจากถือเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าระยะแรกรอยพระพุทธบาทนี้จะมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับของคนจริงๆนอกจากในศาสนาพุทธแล้วฮินดูก็บูชารอยพระพุทธบาทด้วยส่วนสาเหตุที่ต้องสร้างรอยพระพุทธบาทก็เพราะว่าในสมัยโบราณนั้นไม่นิยมสร้างรูปเคารพที่เหมือนจริงเมื่อจะรำลึกถึงพระพุทธคุณขององค์พระบรมศาสดาซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดจึงไม่อาจเอื้อมที่จะสร้างรูปเหมือนมักจะสร้างแต่เพียงสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่านี่คือพระพุทธองค์นี่คือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เคารพ บูชาเริ่มจากสัญลักษณ์ที่พระเจ้าอโศกได้สร้างไว้คือเสาหินจารึกพระนามพระเจ้าอโศกและความสำคัญของสถานที่นั้นๆและความสำคัญของสถานที่นั้นๆเช่นธรรมจักรหินแกะสลักส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นเริ่มสร้างครั้งแรกโดยกษัตริย์กรีกที่หันมานับถือศาสนาพุทธคือกษัตริย์เมนันเดอร์หรือที่เรารู้จักกันดีคือพระเจ้ามิลินรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในไทยคือรอยพระพุทธบาทที่กลุ่มโบราณสถานสะมรกตเมืองศรีมโหสถจังหวัดปราจีนสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่14ค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2529เป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยสลักลงบนพื้นศิลาแรงธรรมชาติ